สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำคณิตกันนะครับต่อนะครับหลังจากรอบก่อนที่มีคนขอมานะครับว่าให้ผมทำเรื่องพื้นที่นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำปริมาตรนะครับซึ่งเป็นคณิตมอต้นนะครับซึ่งเป็นที่ผมคิดว่าผมสามารถช่วยได้นะครับคณิตมอต้นนะครับรอบก่อนผมทำพื้นที่ไปนะวันนี้ผมจะทำเรื่องปริมาตรก็มันไม่คลายพื้นที่นะครับแต่มันขั้นหนึ่งมาขึ้นมาปริมาตรคืออะไรนะปริมาตรคือวอลลุ่มก็คือปริมาตรครับใช่ครับก็คือคล้ายแบบจำนวนเหมือนน้ำนะขวดหนึ่งนะครับว่าขวดหนึ่งเนี่ยมีน้ำบรรจุอยู่เท่าไหร่นะมันก็ต้องมาหาปริมาตรกันนะครับนี่นะครับน้ำขวดหนึ่งนะว่าบรรจุอยู่เท่าไหร่นะครับปริมาตรครับหน่วยนะครับเราต้องรู้นะว่ามันคือ cm กำลัง3หรือว่าซมกำลัง3ครับเนี่ยเขาเรียกว่ามิลลิลิตรนะไรครับไม่ได้ใช้ภาษาไทยนานนับหลงครับเป็นไรครับปกติจะเจอแบบนี้นับซอมอนะครับซอโซ่นะกำลัง3นะครับมอกำลัง3นะครับอะไรพวกนี้แหละนะครับก็ประมาณนี้ครับในวันนี้นะผมก็จะใช้เมตรนะครับหรือว่าเมตรกำลัง3ครับซึ่งเป็นหน่วยของปริมาตรนะครับ1ลิตรนะครับเท่ากับ 1,000 ซอมอกำลัง3นะครับเซนติเมตรกำลัง3นะครับลิตรนะครับนี่นะต้องจำไว้นะเผื่อเจอลิตรนะครับเราต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับโอเคนะมาดูกันนะเบสิกนะครับรูปเบสิกนะของปริมาตรนะเป็นอย่างไรนะมาดูนะครับแรกเลยคือทรงกลมนะครับแล้วมันจะมีแรงเงาอย่างเงี้ยนะครับแล้วคือกลมๆนั่นแหละครับกลมๆนั่นแหละครับลูกบอลนะครับเหมือนลูกบอลนะเพราะมีปริมาตรข้างในเท่าไหร่ครับนั่นคือรูปแรกรูปที่สองทรงกระบอกนะครับกระบอกนะนี่นะครับเป๊ะล่างบนนะอาจจะวาดไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ว่าก็พยายามครับรูปต่อมานะครับอะไรวะสามเหลี่ยมนะเราเป็นพีระมิดนะครับล่างพีระมิดครับพีระมิดนั่นเองนะครับพีระมิดนั่นแหละนะครับรู้กันนะพีระมิดครับพีระมิดข้างล่างจะเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมครับสูตรเดียวกันเป๊ะนะครับแล้วมีอะไรง่ายๆสุดเลยลืมมันง่ายสุดเป็นคล้ายๆเรียกว่าอะไรเป็นบล็อกนับลูกบาศก์นั่นเองนะครับลูกบาศก์เป็นบล็อกนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับบล็อกนับลูกบาศก์นะครับอันนี้ง่ายสุดนะบล็อกลูกบาศก์ครับก็มีหลักๆก็มี 3-4 อันนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าสูตรมันคืออะไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับสูตรนะอันที่เอาที่ง่ายสุดก่อนนะครับคือลูกบาศก์นะครับหรือว่าให้มันเป็นเหลี่ยมๆนะไม่เป็นลูกบาศก์แบบเข้าวนเพ้ก็ได้นะครับเช่นนะครับโอเคนะครับกล่องนี้นะครับดูนะครับกล่องนี้นะครับเห็นไหมกล่องนี้เฮ้ยปริมาตรเท่าไหร่ดูไหมกล่องนี้นะครับปริมาตรเท่าไหร่เรามาดูกันวัดไปนะครับปริมาตร30เซนลงมาประมาณ12ด้านกว้างประมาณ8เซนนะโอเคครับวาดกันนะครับแปลว่ากันกว้างคูณยาวคูณสูงยาวนะครับกว้างสูงนะครับประมาณนี้นะ30 12 8นะครับนี่ผมเดาเอานะครับอันนี้ไม่ได้จากไม่ได้รู้จริงนะว่าเท่าไหร่นะไม่ได้วัดครับเดาเอาประมาณนี้แหละนะครับนี่ครับไปวัดโอเคนะครับวิธีหาปริมาตรง่ายๆนะครับโอเคนะครับกว้างยาวสูงครับคูณกันนะครับอันไหนมาก่อนมาหลังไม่มีปัญหานะครับรู้แต่คูณกันนะครับแล้วปุ๊บเราก็จะได้เลยนะครับโอเคนะครับ8คูณ12คูณ30ครับโอเคครับหน่วยนะครับอย่าลืมคูณหน่วยด้วยนะครับแต่ละอันมันเป็นเมตรใช่ป่ะสมมุติเป็นเมตรนะเมื่อกี้มันเป็นที่นี่มันเป็นเซนนะครับจะเอาเมตรนะเขียนง่ายดีนะมอม้ามอม้ามอม้าเสร็จก็มอม้าคูณมอม้าคูณมอม้านะครับให้แยกกันไว้นะครับยูนิตนะครับหรือว่าหน่วยนั่นเองนะครับก็คูณนะครับ8 3 24นะครับก่อนนี้ไปคูณนี้ก่อนนะครับได้24 240นะครับแล้วนี้ค่อยคูณกับนี้นะครับได้เท่าไหร่ครับ12 12 144 288นะครับ2880นะครับงงไหมครับไม่งงก็ไปคูณกันดีๆนะครับผมคูณยังไงนะครับไม่บอกนะครับเป็นสูตรลับนะครับของผมนะครับจริงๆก็รู้นะครับเดี๋ยวก็รู้เองนะครับโอเคมอม้าคือคูณกัน3มันครับกลายเป็นกำลัง3ถูกไหมนั่นแหละคือคำตอบถูกต้องครับเมื่อกี้คูณยังไงนะผมจะบอกครับ8คูณ3 24ใช่ไหม8 3 24ใช่ไหม
ีศูนย์ตัวหนึ่งก็เป็น240 240คูณ12ให้ผมคูณเร็วนะเพราะว่าผมจำได้สูตรคูณก็คือ12คูณ12เป็น144ใช่ไหม24นะครับใช่ไหมมันแยกตัวประกอบได้12คูณ2ใช่ไหมครับก็เลย12คูณ12ก่อนได้244เอ้ย144นะแล้วค่อยมาคูณ2นะเพราะที่เหลือตัวประกอบนะครับมันไม่ทำให้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยไอ้ตรงนี้มันเหมือนไอ้นี่นะครับ122คูณ20ครับหรือว่า120คูณ2ก็ได้ก็12คูณ12มัน144นะครับแล้วค่อยคูณกับอันนี้นะครับ20ครับมันก็เลยกลายเป็น2880นะอย่างรวดเร็วนะครับเย้ได้แล้วนะครับนี่คือรูปแรกครับง่ายที่สุดนะกว้างยาวสูงนะคูณกันปึ๊บเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเปลี่ยนสีนะครับเอาสีอะไรดีเดี๋ยวมันต่อไปนะครับทรงกลมนะครับทรงกลมนะครับหรือว่าลูกบอลนั่นเองนะครับถ้าลูกบอลนะครับลูกบอลนี่ต้องอยู่ที่รัศมีนะครับเพราะว่ารัศมีเท่าไหร่นะครับโอเคมาวาดกันนะครับสมมติเป็นวงกลมนะสมมติเป็นวงกลมครับมีจุดศูนย์กลางใช่ไหมศูนย์กลางใช่ไหมตรงนี้ครับรัศมีนะครับ R นะครับเท่าไหร่นะครับโอเคครับรัศมี R นะ R นะครับหรือว่า radius นั่นเองนะภาษาอังกฤษนะ radius รัศมีนะครับรัศมีนะคนอาจจะเขียนไม่ถูกนะครับก็เขียนให้มันถูกครับรัศมีนะครับเท่าไหร่ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นรัศมี3เซนครับ3เมตรแล้วกันนะครับใช้เมตรง่ายกว่านะครับโอเคนับสูตรครับก็คือนะครับการหาวอลลุ่มนะครับหรือว่าวอลลุ่มนะครับเซ็งนะไม่เป็นไรครับ4ส่วน3คูณไพคูณรัศมีกำลัง3นั่นแหละครับคือสูตรนะครับของวงกลมนะครับเลยทรงกลมทรงกลมนะให้วงกลมนะโอเคครับโอเคนะครับผมลืมอีกอย่างนึงพื้นที่ผิวของทรงพวกนี้นะครับเดี๋ยวไว้รอบหน้าแล้วกันนะครับพื้นที่ผิวของปริมาตรครับของทรงกลมของอะไรต่างๆก็ ง่ายๆครับก็ลองดูเลยนะครับก็คูณตามไอ้นี่เลยนะครับอ่าฮะ22ส่วน7ใช่ไหมครับคูณ3คูณ3คูณ3เนาะตัดไปตัดไปครับเหลือเท่าไหร่ตรงนี้88คูณ3คูณเอาแล้วกันนะครับได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะครับคำตอบคือตรงนี้คูณกันได้9เราคูณให้ดูนะคูณให้ดู98 72 2 7 98 72 79 ส่วน7หารต่อนะครับ1 1 3จุดเท่าไหร่ไม่รู้นะครับก็ 1.3 กับ 113นะครับกว่านั่นเองครับจุด1 1เหลือเท่าไหร่3จุดนะครับมันยาวมากเลยอันนี้มันไม่เหมือนจบนะครับก็คือ113.2หน่วยก็เป็นเมตรกำลังสามง่ายนะครับลูกบอลนะครับซะใหญ่แล้วลูกบอลอะไรไม่รู้ครับใหญ่มากแล้วตรงนี้ใหญ่มากครับเดี๋ยวบอกว่าใหญ่มากครับก็ระวังถ้าบางทีนะครับโจทย์มันจะให้เส้นผ่าศูนย์กลางมานะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเราต้องมาหาร2ซะก่อนนะเพราะว่าเราต้องการradius หรือว่ารัศมีครับบางครั้งมันให้ดีมาดีมันย่อมาจากไดมิเตอร์นะครับแปลว่าเส้นผ่าศูนย์กลางครับใช่ไหมโอเคนะครับลบกันนะครับเราไปดูข้อต่อไปนะครับสำหรับสูตรของทรงกลมนะเราต้องจำให้ได้นะครับว่ามันคืออะไรนะเพราะว่ามันต้องจำเอานะครับถ้าคุณยังไม่เรียนอินทิเกรชันอะไรพวกนี้นะครับคุณก็ต้องจำนะก่อนนะครับจริงๆเรียนแล้วผมก็จำเหมือนเดิมนะเพราะว่าผมก็ไม่อินทิเกรตหรือว่าดิฟเฟอเรนเชียลนะครับมานะครับถ้าไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรนะครับไอ้พวกนี้นะครับมันไว้เรียนตอนมาปลายนะครับหรือว่ามหาลัยกันนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะโอเคครับต่อไปถ้ามาดูกันนะไอ้พีระมิดนะครับพีระมิดเอาทรงกระบอกก่อนแล้วให้พีระมิดแล้วกันสีเขียวนะครับเพราะพีระมิดยากสุดนะครับทรงกระบอกครับก็ไม่ยากนะครับทรงกระบอกก็คือมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมีสองแบบนะทรงกระบอกนะแบบแรกคือแบบวงกลมนะแบบสองคือแบบเหลี่ยมๆนะครับจะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็บอกเหมือนกันนั่นแหละครับโอเคครับแบบนี้ครับโอเคครับสมมตินับสมมตินับห้าจะแปดเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมครับก็เหมือนเดิมนับวิธีนับสูตรครับก็คือพื้นที่ฐานนะครับตรงนี้นะพื้นที่ฐานนะครับคูณสูงนะความสูง h ตรงนี้นะครับให้นะครับให้แปลว่าความสูงนะความสูงนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับก็
ก็คือพื้นที่ฐานนะ area นะ base area นะครับคูณ base area บวกมาเข้าไป base area นะครับ base นะครับแปลว่าฐานนะครับ area แปลว่าพื้นที่นะครับคูณสูงนะครับสูงก็คือ height นั่นเองนะครับครับก็ประมาณนะครับพื้นที่ฐานคูณสูงนะครับสมมุตินะครับสมมุติตรงนี้ใช่มั้ยวงกลมตรงนี้รัศมี3เหมือนกันเมื่อกี้นะครับก็ pi r กำลัง2ใช่มั้ยคูณสูงนะครับ h นะครับก็เท่ากับครับi 3กำลัง2นะครับคูณสูงสูงเท่าไหร่ดีสูงสัก7แล้วกันนะครับจะได้หารลงตัวนะครับสูง7แล้วกันคูณ7นะครับอ่ะทำนะครับ22ส่วน7นะครับ3กำลัง2คูณ7นะครับตัดไปปุ๊บเหลือเท่าไหร่เหลือ9คูณ22นะครับ9 12เป็น18ทด1ครับ18ทด1 192เมตรกำลัง2 3นะครับจบนะครับปิ๊งอันนี้คือสำหรับกระบอกนะครับก็คือพื้นที่ฐานเป็นวงกลมนะครับอ่ะต่อนะครับสมมตินะครับสมมติเอาจะเอาสามเหลี่ยมนะครับพื้นที่ฐานเป็นสามเหลี่ยมทำไงก็ทำเหมือนเดิมครับใช้สูตรเดิมครับพื้นที่ฐานคูณสูงนั่นเองครับสมมติสามเหลี่ยมตรงนี้นะสมมติสามเหลี่ยมนี้ต้องหาสามเหลี่ยมตรงนี้ให้ได้ก่อนครับต้องพื้นที่ฐานเท่าไหร่นะครับเช่นนะครับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะครับสมมติเรารู้ฐานคูณสูงนะเบสคูณไฮต้องคูณไฮของทรงกระบอกอีกอันนึงครับคนละอันครับหนึ่งกับสองครับความสูงหนึ่งกับความสูงสองครับตรงนี้ครับสมมติฐานสูงไปเท่าไหร่ดีตรงนี้ครับฐานเป็น8ครับสูงเป็น7แล้วกันนะครับโอเคนะครับก็เศษ2คูณฐานฐานเท่าไหร่ดีเมื่อกี้ฐาน8นะครับคูณสูง7ใช่ไหมแล้วคูณสูงที่2ครับ h2 อยู่ตรงนี้นะครับ h2 นี่ h1 ครับ7ครับ h2 เท่ากับ14แล้วกันนะครับก็คูณ14เข้าไปนะครับก็คูณเข้าไปตัดไปนะครับตัดไปตรงนี้เหลือ4ครับ4 7 28นะ28คูณ14นะครับทำไงคูณเข้าไปสิครับให้ได้ครับตั้งคูณครับง่ายสุดครับคูณ14ครับ4 8 3 2 2 2 3ครับ4 3 1 1ครับ0 1 2 8ครับบวกกันมา9 3 3 9 3 9 2ครับ5ครับเมตรกำลัง2หรือว่าลูกบาศก์เมตรครับเรียกง่ายๆคือยูนิตมันครับคือลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะครับโอเคครับต่อไปครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็เหมือนกันนะครับก็หาพื้นที่ฐานของสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็คูณด้วยสูงนะมันจะได้เหมือนกันนะเป๊ะนะครับที่จริงถ้าเป็นสี่เหลี่ยมนะมันก็เหมือนเอาไอ้นี่นะครับทรงกระบอกอันนี้นะครับไม่ทรงกระบอกเขาเรียกทรงอะไรนะทรงสี่เหลี่ยมทรงลูกบาศก์นั่นนะครับมาตั้งเป็นแนวนอนแนวตั้งได้เลยนะครับก็จะได้นะแบบนี้นะครับโอเคนะครับมาดูข้อต่อไปนะครับยากสุดครับคือพีระมิดนะไม่ยากสุดหรอกนะครับจริงง่ายเหมือนกันนะไม่ยากครับนี่คือตามความจำผมนะที่ผมเรียนมานะผมไม่ได้ไปหาอ่านหนังสือที่ไหนนะเพราะว่าลืมหมดแล้วครับไม่ได้ไปหาอ่านหนังสือจากตรงไหนนะครับไม่ได้ซื้อมานะครับโอเคนะครับเพราะถ้ามีผิดพลาดอะไรตรงไหนก็บอกได้นะผมจะได้ไปแก้นะครับจะได้ทิ้งแก้ไว้นะซับไว้นะไรเตอร์ครับให้มันแก้ไว้นะครับผิดตรงไหนนะครับก็บอกกันได้นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับสีแดงสีฟ้าละสีฟ้านี่ละก็คือนะครับต่อไปพีระมิดครับพีระมิดก็มีหลายแบบเหมือนกันครับพีระมิดไม่ใช่พีระมิดหรอกครับมันเป็นแหลมๆนะฐานจะเป็นอะไรก็ช่างนะมันก็เป็นพีระมิดได้นะเช่นสามเหลี่ยมปื๊ดใช่ไหมสามเหลี่ยมตึ๊ด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 ใช่ไหมสี่เหลี่ยมก็เป็นได้ใช่ไหมสมมตินะแบบนี้นะปื๊ดใช่ไหมสี่เหลี่ยมก็เป็นได้หรือว่าวงกลมกลวยนั่นเองนะครับกลวยนั่นเองครับก็เป็นได้นะครับพวกนี้นะครับก็สูตรเดียวกันเป๊ะนะครับก็คือพื้นที่ฐานนะครับbase area นะครับพื้นที่ฐานตรงไหนนะครับตรงนี้นะผมแรงเงาไว้นะตรงนี้นะนี่สี่เหลี่ยมใช่ไหมสี่เหลี่ยมพื้นที่ฐานนะคูณนะครับคูณเศษหนึ่งส่วนสามคูณสูงครับจำไว้นะว่าสูงนะครับต้องตั้งฉากนะกับฐานนะครับถึงจะได้นะครับเข้าใจไหมครับสูงนะตรงนี้นะต้องตั้งฉากกับฐานเท่านั้นนะครับถึงจะได้นะโอเคนะมาดูกันนะครับสมมตินะมันเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมวาดดีบนหลังคาแล้วบนครับไม่มีที่นะไม่มีที่วาดก็จัดการมันนะครับถล่มทลายมันไปนะครับเยอะจังเหนื่อยใจนะครับดูนะครับมาดูนะครับสมมุตินะครับสามเหลี่ยมนะวาดดีๆนะครับสามเหลี่ยมปืดตรงนี้ครับนี่นะครับฮะตรงนี้เป็นพื้นที่ฐานฐานเป็นอะไรดีฐานเป็น8นะครับสูงเป็น6แล้วกันนะครับก็เป็นมีพีระมิดขึ้นไปครับปึ๊บตรงนี้นะครับ
ป็นอย่างนี้นะพีระมิดนะครับมันจะมีต้องมีความสูงนะความสูงที่ perpendicular นะหรือว่าตั้งฉากนะครับกับตั้งฉากกับฐานนะครับก็คือแบบนี้นะไปถึงจุดยอดนะของเสานะครับตรงกลางจุดไปนะตรงฟุตตรงนี้นะครับตรงนี้นะต้องตั้งฉากกับฐานเอ้ยต้องตั้งฉากกับต้องตั้งฉากกับเนี่ยตั้งฉากกับฐานนะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับตรงนี้ต้องเป็นฐานนะครับก็ตั้งฉากกันนะครับความสูงคือตรงนี้นะที่มันตั้งฉากกันนะครับตรงนี้นะครับนั่นแหละครับถ้าเรารู้ตรงนี้นะครับเราก็สามารถหาได้นะครับเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับไอ้ทรงกระบอกครับเพราะว่ามันตั้งฉากอยู่แล้วก็เลยมีปัญหามาครับตรงนี้ครับเช่นตรงนี้เป็น9แล้วกันครับโอเคครับก็คูณง่ายๆเลยครับก็เบสแอเรียนะพื้นที่ฐานก็1/2นะครับคูณฐาน8คูณสูง6นะครับแล้วก็คูณด้วย1/3นะครับแล้วคูณด้วยความสูงของไอ้แหลมๆนะไอ้ทรงกลวยทรงกระบอกทรงไอ้เนี่ยทรงกลวยทรงพีระมิดนะครับ9นะครับนั่นเองครับก็คูณกันไปปุ๊บเราจะได้ตัดปลายนะครับ4ครับ4 6 24 93นะครับตรงนี้คูณ3เข้าไปนะครับก็คูณแล้วออกมานะครับก็จะได้72ครับนั่นคือคำตอบนะครับพลัง3ครับลูกบาศก์เมตรเหมือนกันเป๊ะนะครับถ้าสมมติสี่เหลี่ยมก็ทำเหมือนกันเป๊ะนะครับขอแต่เรารู้นะครับว่าไอ้ความสูงที่มันตั้งฉากมันคือเท่าไหร่ตรงนี้สำคัญมากนะความสูงต้องตั้งฉากนะถ้าไปเจอแหลมๆนะครับถ้าวงกลมนะเหมือนกันเป๊ะนะครับก็หาเบสแอเรียเหมือนกันนะครับแล้วคูณกับความสูงที่ตั้งฉากครับคุณก็จะได้นะปริมาตรของทรงกลวยนั่นเองนะครับหรือว่าทรงแหลมๆอะไรที่คุณมีนะครับมันจะเป็น8เหลี่ยม9เหลี่ยม10เหลี่ยมครับหรือว่าหน้าเหลี่ยมอะไรอย่างงี้ก็ได้ว่าจะมีคนด่ากันเยอะครับว่าอะไรเหลี่ยมๆนะครับเหลี่ยมๆนี่ไม่ใช่ภาษาอีสานครับเหลี่ยมๆก็แบบแวววาวอะไรอย่างงี้นะมันหลายอย่างนะเหลี่ยมๆนะเหลี่ยมนะครับอะไรก็ช่างนะครับเอาเถอะนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ชมนะครับก็ต่อไปนะผมว่าน่าจะทำพื้นที่ของพวกทรงพวกนี้นะครับมันเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับพื้นที่เช่นพื้นที่รอบนอกนะหรือว่าพื้นที่ผิวใช่พื้นที่ผิวของทรงต่างๆนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในดวงหน้านะครับอันนี้ see you again นะครับ in the next one ครับกับคลิปมัธยมต้นครับบ๊ายบายจบแล้ว